ศิลปินรับเชิญของเราในอาทิตย์นี้นะครับศิลปินอารมณ์ดีเฉลียงแม่แต่เฉลียงนี่นะครับถ้าใครที่รู้จักแล้วก็ชมคอนเสิร์ตจะเห็นว่าเจี๊ยบแตงหรือแม้กระทั่งเกียงแหม่เวลาพูดอะไรมาทุกคนจะเฮฮาและคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือนกนะครับทำอะไรก็ดูแล้วไม่ดีถูกพี่ๆนี่แกล้งนะครับกัดบ้างโอ้ว่าบ้างนกเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเริ่มต้นอาทิตย์นี้โดยการที่จะให้ทุกคนนะครับคนดูเป็นเพื่อนกับเรานะครับเล่นกับเราดูทุกว่า3คนเจี๊ยบแตงเกียงทำอะไรเราก็จะเฉยๆไม่สนเฉยๆแต่ถ้านกทำอะไรนิดๆหน่อยๆเฮ้เราจะเชียร์นกมากดูนะครับว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรมันโอ้ยเดี๋ยวแขกรับเชิญก็จะมาอยู่แล้วมานี่นะครับหัวหน้าโอ้ยเจ้าอี้มานี่แล้วมาแล้วโอ้ยหนักแน่นอย่างนี้เลยนี่นี่นี่นั่งดีๆสำหรับแขกรับเชิญของเราเฮ้ยเฮ้ยนุ่มนะเฮ้ยอย่ามาจะไหนก็นี่ไงฮะก็หัวหน้าบอกว่าต้องการสิ่งที่พิเศษสุดสำหรับแขกมานี่เราเนี่ยถ้ามาเจออย่างนี้นะก็ต้องชอบใจแน่ความนิ่มของมันเนี่ยเฮ้ยบอกเดี๋ยวจับเลิกเพลินกันเองเหรอไปเช่ามาแพงมากเลยใช่ไหมเพื่อนเพลินกันเองก็ไม่รู้ไม่รู้มันอยู่สามคนนี่เอากลับไปเลยเราต้องการต้อนรับแขกรับเชิญของเราง่ายๆกันเองเรียบๆโอ้โหนี่ก็ลงทุนเท่าไหร่เนี่ยเดือนนี้ค่าไฟใครจ่ายน่าจะประหยัดเกินไปแล้วง่ายๆกันเองก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนนั่งพื้นเราแล้วกันกลับเออนี่เสรุนพูดถูกนะนั่งบนพื้นก็ดีนะเสนาคอนขนกลับไปขนกลับโอ้โหลูกยังไม่เช่ามาดีกว่าเสียงมันขนไปขนไปอย่าบ่นดีมากวันหลังไม่เอามาอีกแล้วดีมากเอ้าเอามาแล้วเอาไปคืนไม่ช่วยนะบ่นมานิดหน่อยไม่เป็นไรขออย่าให้มันเชิญเงินไม่ช่วยนะขนาดเขาไม่ช่วยก็ไม่นะไม่ช่วยนะพี่เซฟชายสบายสิลองคิดดิว่าเราจะเอาอะไรต้อนรับแขกรับเชิญของเราดีเอาแบบกันเองง่ายๆกันเองง่ายๆเหรอแบบไหนดีล่ะคุณหน้าก็เอาแบบที่มันไม่ถึงขนาดนั่งพื้นอ่ะดีกว่าพื้นหน่อยอ่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญเรามากี่คนล่ะ4อันนี้ไง1 2 3 4นี่8แล้ว4ถ้า4คนถ้านั้นคิดออกเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเร็วๆมาอยู่แล้วนี่แขกรับเชิญเหรอฮะค่ะวันนี้ขอตัวนะคะไม่ต้องงานเฮ้ยไปไหนจะไปดูคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตนี่ไปไม่ได้นะเดี๋ยวแขกรับเชิญมาอยู่แล้วนะไปเตรียมน้ำเตรียมท่าไว้เรียบร้อยเลยไปไม่ได้โอ้เอ้ยหัวหน้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเขาจะเริ่มก็กลับมาแล้วคอนเสิร์ตมีทุกอาทิตย์นี่ในเวลาคอนเสิร์ตจะเริ่มนะคะหัวหน้ายื้อเวลาอยู่ได้ไม่ได้มีทุกอาทิตย์ทุกวงมีแล้วมีจะดูวงไหนก็มีถ้าเปิดไปเดี๋ยวดูได้เลยเนี่ยไม่ได้แป๊บเดียวคอนเสิร์ตเริ่มแล้วก็กลับมานะคะมาแล้วมาแล้วนี่มันเฉลียงนี่วะเฉลียงดิไปเร็วนี่เลยว้าเฉลียงจ้าต้องมาเหลียงเหลิงหรอกไม่ต้องเหลียงเหลิงหรอกนี่บานนู่นออกมาจากนู่นนะกว่าจะออกมาได้มันติดตรงนั้นอีกโอ้โหพี่มันไปไกลเหลือเกินในยุทธการขยับเนี่ยเหงื่อเนี่ยไกลจริงเลยนะพี่อยากนั่งอ่ะเออพี่ก็เมื่อยก็ตามสบายขาแค่เมื่อยนะสบายวางตัวสบายอะไรแล้วมันเมื่อยขามันจะสบายไงล่ะพี่เมื่อยแบบสบายไปไงเขาไม่ดูเลยนั่งกันตามสบายเขาต้อนรับกันดีมากเลยนะเนี่ยที่นั่งเขาปลอดภัยนะแบบกันเองง่ายง่ายเลยโอ้เรียบร้อยเลยแม่บอกต้อนรับอย่างนี้เดี๋ยวดูผู้เสือลายสองด้วยนี่นั่งเลยครับลายสองโอ้นิ่มโอ้โหตาละเสือนิ่มมากเลยรายการนี้ต้อนรับไม่ลงมากเลยนะโอ้โหใหญ่จังเลยไม่ลงทุนเลยไม่ลงทุนเลยจริงลงทุนแต่ตอนนี้เอางี้ผมนั่งด้วยเพื่อให้รู้สึกกันเองแต่นี่เราเพื่อจะให้คล้ายกับว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเฉลียงเรียบๆง่ายๆกันเองใช่เฉลียงก็เอาแบบความรู้หลายอยู่แล้วง่ายดีนะอุ้ยเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ดีกว่าคุณน่ารอเดี๋ยวนะคะส้มตำมาอีกแล้วง่ายๆนะอย่าเอาน้ำนะใส่ยาอุทัยก็พอตามสบายเดี๋ยวก็รับน้ำเดี๋ยวง่ายสองมาแล้วค่ะหายไปไหนหนึ่งนกไงนกไปไหนเฉลียงสี่คนไม่เหรอนกไปไหนแล้วล่ะนกไปไหนเร็วหน่อยเร็วแน่ไม่ช่วยกันเลยเกียงคนเดินตัวเปล่าเลยอะไรแค่นี้บ่นเหรอให้ยืมกีต้าร์3ตัวแอมตัวนึงบ่นเหรอแค่นี้บ่นเหรออะไรอ่ะอย่าบ่นได้หรอถ้างั้นเรานะไปช่วยเขาคนของไปช่วยแม่กินน้ำอยู่แล้วกินน้ำเว้นเขาเรียบร้อยเลยพี่ทำได้ชั้นนั่งเลยครับ
น้ำเลยค่ะน้ำเลยค่ะน้ำน้ำน้ำไม่เต็มแล้วอ่ะนกนี่เลยนี่เลยนี่เฮ้ยแต่ตรงนี้ที่ของเลขาแม่ค่ะโอ้ตรงนู้นตรงนู้นตรงไหนอ่ะตรงไหนไอ้เด็กๆไม่ไอ้ติดตัวไอ้เนี่ยอะไรแล้วไม่ๆๆอย่าเอาไปแล้วต้องไปอยู่ข้างหลังนี่ก็ยืนยืนอยู่ข้างหลังกันเอาละพร้อมแล้วทุกคนตอนนี้1 2 3 4ครบและยุทธการยังเวียนของเราวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะครับเฉลียมือขวามือขวาแล้วมือซ้ายยกขึ้นเฮ้ย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 คอนเสิร์ตทุกครั้งที่เราจัดมา1บาทที่ท่านให้มานั้นเราก็เอามาแบ่งเด็กกำพร้า4ท่านฮะเล่นไหนอีกนี่แล้วก็มีปาร์ตี้ลิสต์ผมมีที่ชื่นชอบของทุกท่านนะครับเราก็จะอาทิตย์นี้ลงไปดูเป็นเพื่อนกับแฟนๆทุกท่านด้วยโดยที่จะพบกับคอนเสิร์ตของกลุ่มนี้ได้อาทิตย์หน้าจริงๆเต็มรูปแบบที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับถนนรัชดาภิเษกไปหาง่ายที่เราจัดคอนเสิร์ตกันบ่อยๆบ่ายๆครับแต่ร่มลงตกไป2โมงบ่าย6โมงเย็นนะครับก็ต้องผมก็สองรอบแล้วก็แหมก็มี2รอบอย่าเถียงกันนะครับแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตของกลุ่มศิลปินอารมณ์ดีในวันนี้อาทิตย์นี้พบกับเฉลียงได้เลยครับสวัสดีโอ้โหคนเยอะไปน้องมากันเยอะที่เกียรติพูดกันนี่เองเลยก็ไม่รู้นะเห็นมากันเยอะๆนี่ไม่รู้ว่ามาเพราะเป็นแฟนๆเฉลียงหรือเป็นแฟนๆรายการขยับเหงือกแฟนขยับเหงือกอยู่แล้วเฉลียงได้ไงผมสายแฟนขยับเหงือกจริงด้วยแกเป็นพวกขยับเหงือกเลยใช่ไหมเนี่ยว่าอย่าไปฟังมันดีกว่าร้องเพลงกันดีกว่าหรือแกจะพูดหรือจะพูดร้องเพลงก็ได้หรือจะท่านผู้ชมน้องๆน้องๆครับเดี๋ยวนี้มันตลกขึ้นเยอะน้องๆครับไม่รู้ว่านกตลกหรือคนปัญญาอ่อนดูยากเหมือนกันร้องเพลงดีกว่าเฮ้ยเอางี้น้องๆเราไม่ต้องแนะนำตัวมากดีกว่านะครับเพราะเฉลียงนี่รู้จักกันหมดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแนะนำดีกว่าไม่รู้หรอกแนะนำเลยนะซ้ายมือของผมนี่คุณเจี๊ยบนะฮะวัชระวันไม่ต้องเขารู้แล้วขวามือนี่ครับคุณแตงนะฮะคุณสิงห์ไทยทองรู้จักนนะฮะคุณเกี้ยงเกียรติศักดิ์ดูแลอ้าวแล้วคุณล่ะผมนกจัดชัยหรือยังเฮ้ยเก่งเลยช่วยพูดเก่งนิดเดียวนะหมอเนี่ยชอบอยากพูดใช่ไหมอยากพูดพูดไปสิพูดไปเลยดิให้พูดแล้วเงียบทำไมพูดไปสิพูดเลยครับพูดแล้วเฮพูดสิเอาสิไปอย่าพูดอย่าพูดอะไรอย่าไปร้องเพลงดีกว่าง่ายดีกว่าพอโอ้โหแล้วเบื่อเอาไม่ใช่เอาไม่ได้ง่ายยังไงมันโปรนกคนเดียวนะเอาเพลงที่ร้องได้4คนรวดเอานกขึ้นเขาชอบนกขึ้นกีตาร์มันไม่มีเสียงแล้วไม่เอาง่ายๆไม่เอาง่ายๆเอาเพลงโลกกลมๆดีกว่าขึ้นดิไม่ได้ยินแล้วขึ้นยังไม่จบครับยังไม่จบมีน้องๆฝากของขวัญมาให้กับพี่ๆเฉลียงมากมายหลายๆคนเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวพี่ๆนี่นกคนเดียวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไอ้น้องแถวหลังที่ฝรั่งอ่ะชื่อจอนเขาฝากให้เฉลียงเขาบอกรักมากเลยแต่จริงจอนอันนี้ให้ใครอันนี้แจกน้องน้องแถวหลังนะก็จอนอีกนั่นแหละนี่จอนบอกให้พี่เกียงเลยได้แบ่งๆกันไปไงเล่าเลยครับแล้วก็ให้พี่แกะดูเขาบอกให้แกะเลยแกะเลยแกะเลยเ
ไม่ต้องน้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องได้ดอกไม้แล้วค่ะแกเลยนะครับแกเลยครับของของขวัญของน้องนะครับน้ำจอยจะดีใจมากเลยกองเปล่าแน่นอนเลยขอบใจน้ำจอยมากจ้าขอบใจน้ำจอยมากขอบใจจ้ะเรียกกองเปล่าอยู่แล้วเราเตรียมหัวไว้เลยนะฮะกองเปล่าอยู่แล้วล่ะเอ๊ะขอบใจน้องจอยขอบใจน้องจอยก็เป็นของขวัญจากน้องจอยแล้วก็หลายๆคนผมเป็นอิสลามนะจริงๆน่ารักน่ารักตอนนี้ก็ให้เฉลียงพักสักครู่นึงก่อนจะมาพบกับเฉลียงอีกครึ่งหลังดีมั้ยพักเลยดูกันต่อไปนะครับชักเริ่มเข้มข้นอย่าลืมนะครับว่า3คนนะครับเจี๊ยบแตงเกียงทำอะไรเราจะเฉยๆแต่ถ้านกทำจะดีไปหมดมาดูปฏิกิริยาของ4คนนี้ว่าเป็นอย่างไรมันอีกแหละนี่นะครับท่านผู้ชมครับเฉลียงนี่ก็ทำเพลงมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4ชุดไม่มีเพลงไหนเป็นร็อกเลยจนกระทั่งมาใจเย็นน้องชายเป็นออกแนวร็อกแนวร็อกเนี่ยนะแนวเป็นเพลงหินได้ว่างั้นเองแปลเป็นไทยแปลว่าเพลงหินนะฮะเพลงหินนี่มันก็ต้องมีเครื่องช่วยทำให้ตัวเราเป็นหินด้วยเพราะเฉลียงเนี่ยส่วนใหญ่จะตัวอ่อนหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายนะครับเครื่องมือช่วยทำเป็นหินนะฮะก็คือไอถุงเท้าตัดและให้สั้นเนี่ยฮะอันละ10กว่าบาทเนี่ยนะครับเอามาใส่ที่ข้อมือแล้วมันจะทำให้กลายเป็นหินได้อารมณ์จะเปลี่ยนไปนะฮะคือใส่แล้วมันจะก้าวร้าวขึ้นก็ได้ไงพี่พูดแล้วเป็นวลีไม่มีประโยคไม่มีประธานกิริยากรรมนะฮะเป็นวลีหมดเช่นอ่อนโอเคเปล่าโอเคไหมพี่จอนโอเคไหมโอเคใช่ไหมติ๋มโอเคเปล่าโอเคอยู่แล้วอ่ะให้ผมลองหน่อยเขาเห็นพี่เป็นล่องมาเยอะแล้วลองต้องเสยนะเสยแล้วมันจะเป็นล่องก็ถอดแล้วก็สวัสดีครับเป็นคนปกติธรรมดานะฮะไม่มีอะไรแต่ยากนะมือแกใหญ่เหมือนหัวกันเลยมาเกร็งนะเป็นเร็วนะเกียงเป็นล่องแล้วมันเกร็งๆไงก็ไม่รู้ขอลองเอาเลยพี่แตงลองกันให้หมดเลยจะดูนะฮะว่าแต่ละคนใส่แล้วหน้าตาจะออกมาอย่างขนาดเอ้ยข้อมือปั๊บเข้าไปนั่นเป็นไงนี่ยังไม่สุดนะเนี่ยยังแปลกๆว่ะเอาให้สุดเอาเข้าไปให้สุดนั่นโอ้โหเหมือนจิกกว่านอกเลยว่ะเดิมก็เป็นอยู่แล้วเนี่ยเออได้บ้างนี่พี่ถ้าใส่หลายๆอันนะถึงนี่เลยเนี่ยมันก็จะเป็นมากใช่ป่ะมากใส่ทั้งตัวเลยก็ได้ขอบ้างดิขอบ้างขอลองใช่เออลองให้ยืมให้ยืมหน่อยใส่แล้วแกอย่าหยาบคายนะแกอย่าละมกนะไม่รู้สิแล้วรายการเขาออกทีวีนะพูดจาต้องเราระมัดระวังคำพูดเอาไว้แล้วกันไปรู้สึกว่าไปนะให้เถิดนะเฮ้ยน่ารักแกจับก็น่ารักแล้วได้อย่างเงี้ยพอใส่ดูนะเดี๋ยวเขาเป็นล็อกให้ได้เลยโอ้เป็นล็อกเลยไม่เป็นไม่เป็นไรเลยเราเลยไม่มีอะไรเกิดแล้วมาแบบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดูดิพอจับนี่นี่พลังมากเดี๋ยวดิแม่เราข้อเท้ากำลังอักเสบยาออกมาเป็นได้เลยงั้นอะไรฮะไหนลองดูมีอะไรขึ้นป่ะลองดูเขาบอกเป็นล็อกเออไม่เชื่อหรอกใช่ไหมเขาใส่กันหมดแล้วไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นล็อกเลยใช่ไม่มีล็อกสักพวกอุ้ยน่ารักโอ้โหแต่ไม่ใช่ล็อกแล้วแต่ว่าดีมากแข็งแกร่งจริงแต่แล้วชอบจริงแล้วเทียบโอเวอร์ตลอดสนุกเหรอไม่เป็นไรล็อกไม่ล็อกเราก็ร้องเพลงล็อกได้แล้วกันนะโถเอ้ยนกอย่าไปร้องคงร้องเพลงเอ้ยจะแล้วนะเป็นแล้วทุกคนมีแขนทำตามได้เลยนะฮะไม่ว่าอยู่แล้วนะฮะทำหน่อยดิคอนเส
สดย่อยๆจากกลุ่มศิลปินอารมณ์ดีนะครับเฉลียง3คนแล้วฮะแล้วก็มีนกอีกคนเป็นศิลปินเดี่ยวนกมานี่เลยดีกว่านะตกลงไม่ชอบนกตรงไหนถ้านกยังไงนกไปแล้วได้นะฮะเราใช่เป็นเสนาธิการก็ได้เราเป็นเสนาธิการไหมเลิกจับกินได้แล้วพวกเรารักนกใส่เสื้อสีฟ้าๆนี่เสนาธิการแข็งที่สุดเลยนะดีๆใครตอนนี้เพื่อความใกล้ชิดน้องๆอาจจะมีคำถามที่อยากจะถามพวกพี่ๆชาวเมืองขึ้นมาเนี่ยก็ถามได้ใครอยากจะตอบใครอยากจะถามยกมือขึ้นได้เลยครับถามอะไรครับถามใครถามใครครับถามพี่นกถามพี่นกถามอะไรครับก็พี่นกคิดยังไงถึงมาอยู่กับวงเฉลียคิดยังไงถึงมาอยู่วงเฉลียงเอ๊ะถามแปลกเฉลียงเขาตลกดีครับเขาตลกดีคำถามอื่นครับมีใครอีกไหมครับอ้าวนู่นต่อถามใครครับถามใครถามใครครับถามใครถามพี่น้องถามว่าอะไรนะครับหนักใจหรือเปล่าคุณน้องหนักใจไหมครับอยู่กับเฉลียงไม่หนักใจเลยไม่หนักใจใช่ไหมครับมาเขาอาจจะอายไม่กล้าถามไกลๆมาถามใกล้ๆก็ได้ใช่เลยนะข้างหลังข้างหลังเราจะทำยังไงดีทำไมพี่ไม่แย่งมาเป็นศิลปินเดียวถามว่าตัวดังตัวดังตัวดังยังไม่แยกมามีใครถามไหมครับยังไม่หนักใจบ้างใครอยู่กับคุณแล้วบ้างว้าวแยกเลยแยกเลยตายเลยตายเลยแล้วคนบ้านี่คือกลุ่มไหนว้าวเดี๋ยวผมว่าคุณเฉลียงมาแล้วคุณนกล่ะยกเว้นเพราะว่าไอเหตุการณ์นี้มันไม่จบง่ายๆรู้สึกว่าเราจะรักคุณนกมากกว่าใครเพื่อนเลยอาทิตย์หน้ามาดูว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปดีกว่ารู้สึกคุณนกจะเป็นฝ่ายจัดการแล้วนะตอนนี้สวัสดีครับ